มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มตามจีบเยอะมากเปิดท่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื้อหอมสดๆค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างก็แวะเข้ามาขายขนมจีบกันไม่น้อยนะคะเพราะว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ละคนนั้นเนื้อหอมสดๆจะมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนไหนไปชมกันเลยค่ะเริ่มเปิดตัวที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองอย่างสาวแพทณประภานะคะลำดับที่5ที่ดูแลแล้วก็เลี้ยงดูน้องเรซิ่งออกมาอย่างดีตั้งแต่เลิกรากันไปกับอดีตสามีเบนเรซิ่งก็มีหนุ่มๆแวะขายขนมจีบอยู่ไม่น้อยค่ะซึ่งล่าสุดสาวแพทก็เปิดตัวนายตำรวจหนุ่มหวานใจคนใหม่ในค่ำคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะซึ่งตำรวจหนุ่มคนนี้ก็คือร้อยตำรวจตรีณภัทรชัยประภาหรือว่าน้องชายของดาราสาวกระจ่างจีราค่ะแต่ในเช้าวันต่อมาทำเอาแฟนคลับงงไม่น้อยเมื่อสาวแพทนั้นได้โพสต์ภาพเจ้าตัวพร้อมประกาศสดอีกครั้งหนึ่งทำเอาตำรวจหนุ่มต้องตามงอนะคะหอบดอกไม้ช่อโตมาถึงที่บ้านงานนี้สาวแพทจะคืนดีหรือไม่มารอติดตามชมกันต่อไปค่ะอันดับที่4นะคะนิวเคลียร์หันษาเป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหมาดๆที่กำลังสวยแล้วก็แซ่บมากๆนะคะสำหรับนิวเคลียร์หันษานั้นได้เลิกรากับหนุ่มเพชรจ้าอดีตสามีและได้จดทะเบียนหย่ากันไปเรียบร้อยทั้งสองคนก็ได้ตกลงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับน้องไทก้าต่อไปค่ะโดยน้องไทก้านะคะจะอยู่กับคุณแม่4วันอยู่กับคุณพ่อ3วันซึ่งล่าสุดเพชรจ้าก็ได้ออกมาเปิดใจว่าทั้งสองคนเลิกรากันในนามเท่านั้นยังคงเป็นห่วงสาวนิวเคลียร์ตลอดเวลานะคะและคงไม่ห้ามหากว่านิวเคลียร์จะมีหนุ่มๆเข้ามาแต่ชีวิตตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะสรุปได้ว่าถึงแม้ว่าทั้งสองเลิกรากันไปแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะอันดับที่3นะคะซาร่าคาซิงกินี่นะคะมาต่อที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแซ่บอย่างน้องแม็กเวลแล้วก็น้องเอมิลี่นะคะที่กำลังน่ารักน่าชังถึงแม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ยังคงดูแลตัวเองแล้วก็ลูกทั้งสองเป็นอย่างดีนะคะแบบที่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะซาร่าเองมักจะอัปเดตความน่ารักของลูกๆให้กับแฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยครั้งแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้คุณแม่จะเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนนะคะดูแลรูปร่างตัวเองเป็นอย่างดีมักจะอวดหุ่นเป๊ะให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะลำดับที่2ค่ะพลอยพรพันธ์เป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองนะคะสำหรับพลอยพรพันธ์ค่ะคุณแม่ลูก2ของน้องแพนเตอร์และน้องภูมาที่ได้เลิกรากับอดีตสามีอย่างปีเตอร์นะคะเจ้าตัวก็เลี้ยงดูลูกทั้ง2ด้วยตัวเองอย่างดีค่ะแถมยังดูแลตัวเองให้กลับมาเป๊ะทั้งหน้าตาและผิวพรรณไม่แปลกใจนะคะที่จะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบไม่ขาดค่ะแต่งานนี้ถ้าใครจะเข้ามานะคะต้องผ่านลูกๆทั้ง2ไปให้ได้ก่อนนะคะส่วนสาวพลอยก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆเพราะว่าหัวใจของเจ้าตัวก็คือลูกๆทั้งสองนั่นเองค่ะอันดับหนึ่งนะคะแอฟทักษะออนปิดท้ายที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แสนดีของน้องปีใหม่นะคะอย่างสาวแอฟทักษะออนนางเอกสาวสายสตรองนะคะที่ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแต่ว่าสาวแอฟเองยังคงทำหน้าที่แม่ที่ดีให้กับน้องปีใหม่อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถูกจับตามองหลังตกเป็นข่าวกับดาราหนุ่มรุ่นน้องทำเอาแฟนๆต่างลุ้นอยากให้สาวแอฟนะคะได้มีหนุ่มคนใหม่สักทีค่ะเพราะว่าเจ้าตัวครองความโสดมานานแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยังแซ่บแล้วก็เนื้อหอมมากๆจริงๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประเด็นดาราที่เพิ่งจะจบไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ